เอาไก่เที่ยงแล้วคุณสาวๆอย่ามวัวแต่นอนฝันหวานประเดี๋ยวแสงตะวันจะแยงเข้าไปถึงไหนๆรีบลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฝันกันสะทีน้ำท่ายังไม่ต้องอาบให้เสียเวลาก็ได้ตอนนี้ห้องน้ำยิ่งแน่นๆอยู่ด้วยคิวยาวเหยียดเกือบจะถึงประตูรัว้วรีบตื่นมากินกว๋วยเตี๋ยวรสแซ่บๆกันก่อนดีกว่านะครับเสียงหนุ่มใหญ่วัยเกือบ40ปี ร้องตะโกนโวกเวกอยู่หน้าแผงขายกว๋วยเตี๋ยวของร้านเจ๊หวดตรงข้ามร้านเสริมสวยเล็กๆไม่มีชื่ออยู่บริเวณกลางซอยใกล้สี่แยกสะพานควายในซอยแคบๆนั้นมีแต่บ้านช่องห้องเช่าหลายสิบหลังตั้งแต่ถัดจากท้ายตึกแถวไปจนเกือบยันท้ายซอยห้องแคบๆอันแสนจะอุดอู้แออัดยัดเยียดหลายร้อยห้อง มีสนุนตั้งแต่ราคา1200บาทขึ้นไปยัน15006สุดแท้แต่ว่าใครอยากจะใกล้ปากซอยมากแค่ไหนเกือบทุกบ้านล้วนแต่ใช้ห้องน้ำรวมทั้งสิน้นประมาณว่า10ห้องต่อห้องน้ำหนึ่งห้องผู้เช่าส่วนมากมักจะเป็นสตรีที่ทำงานตามสถานบริการในราตรีมีตั้งแต่เด็กล้างชามผู้ช่วยแม่ครัว เด็กเสิร์ฟรีเซพชันนักร้องหมอนวดพนักงานทำความสะอาดไปจนถึงสาวอากโก,โกและแคทเชียร์ยามค่ำคืนจนถึงดึกดื่นเป็นเวลาทำงานจากนั้นก็มักจะไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนฟูงหรือแขกจนสว่างคาตาหลายๆคนกว่าจะสมสารกลับห้องเช่าได้ก็ป่าไปเที่ยงหรือบ่าย ตอนกลางวันคือการพักผ่อนนอนหลับอย่างแท้จริงบางคนตื่นเที่ยงบางคนก็นอนไปถึงเย็นใกล้เวลาที่จะต้องออกไปทำงานพอดีแต่ส่วนมากมักจะตื่นกันในตอนบ่าย,ายเพื่อลุกไปเข้าห้องน้ำแต่งตัวออกไปหาอะไรง่ายๆใส่ปากใส่ท้องเช่นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวหอยทอดผัดไทยที่ปากซอยถือแม้แต่ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำ ลาบซุปหน่อไม้แล้วแต่ใจแต่ละคนหลายๆคนถือโอกาสหอบเสื้อผ้าไปที่ร้านรับจ้างซักรีดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแรงกับไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าขโมยให้เสียเวลาขากลับก็ถือโอกาสแวะร้านเสริมสวยที่มีอยู่3-4ร้านให้ช่างสะผมทำเล็บบางรายได้ทิปหนักมาเมื่อคืนหรือมีแขกยัดเงินก้อนใส่มือ ก่อนจะจากกันในตอนเช้าหล่อนก็จะสั่งให้ช่างขัดขาขัดผิวขัดแขนขัดขาหนวดหน้าหลอกหน้าครบชุดนักร้องตามคาเฟ่หลายๆคนเข้าร้านเสริมสวยในซอยแต่ละครั้งต้องจ่ายเงิน3 4 0ถึง400บาทวันไหนอารมณ์ดีได้ยินช่างขาประจําพูดชมเชยเรื่องความสวยแรงสเสน่ห์โดดเด่นกว่านักร้องคนอื่น หล่อนก็จะจ่ายทิปให้ไม่ต่ำกว่า100บาทพอๆกับค่าแรงที่หล่อนต้องร้องเพลงตั้งแต่สามทุ่มไปจนถึงตีหนึ่งตีสองนักร้องสาวหลายๆคนที่ทำงานคาเฟ่หรือคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมมักจะเส้นดีแต่มักจะอ้างว่าเพื่อบริการลูกค้าต่างประเทศตามสิทธิ์ของโรงแรมก็ต้องร้องเพลงจนถึงตีสี่ตีหถึงแม้ว่าในซอยลอยมา จะมีร้านอาหารรถเข็นแผงลอยอยู่นับสิบสิบเจา้าแต่ก๋วยเตี๋ยวของเจ้หวดดูเหมือนจะมีแขกที่เช่าห้องพักอยู่ในย่านนั้นมาอุดหนุนกันอย่างอุดน้ำฟ้าข้างบางคนบอกว่าเจ้หวดไม่ห่วงเครื่องมีทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุง้งตับและไส้อ่อนแถมมีหมูบะช่อใส่ให้อีกชามละสามก้อนบางคนก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้หวดชามใหญ่ เจ้าอื่นได้แค่นิดเดียวเจ๊หวดให้เยอะเกือบจะพูนชามด้วยซ้ำลูกค้าที่ไม่ถึงกับกินจุนักสั่งก๋วยเตี๋ยวนะ้ำมาชามเดียวก็อิ่มแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเจ๊หวดเป็นคนดีมีน้ำใจใครจะขอติดค้างค่าก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนก็ไม่ขัดข้องไม่เคยทวงถามให้อับอายคนอื่นแต่ที่ทุกๆคนพูดตรงกันก็คือเจ๊หวด โชคดีได้นะเป๋มาช่วยขายช่วยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแถมร้องตะโกนปลุกเรียกร้องเชื้อเชิญลูกค,ค้าให้มาอุดหนุนด้วยเสียงดังฟังชัดมีลูกเล่นอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดวันใครจะเย,ย้ายั่วล้อเลียนหรือเอ่ยพาดพิงถึงขาพิการลีบเล็กจนต้องใช้ไม้ค้ำยัน เดินกระโพกกระเพกส่งก๋วยเตี๋ยวตามโต๊ะนั้นโต๊ะนี้หรือแม้แต่ร้านเสริมสวยไร้ชื่อที่เรียกกันว่าร้านพี่นุษตตามชื่อของเจ้าของบ้านน้าเป๋ก,ก็ไม่เคยขุนเคืองหรือหน้าบึ้งหน้างออ้าวเชิญครับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ควรจะกินอาหารประจําชาติ ให้หนักท้องเอาไว้ก่อนจะได้มีเรียวมีแรงไปทํางานตอนกลางคืนไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนแพรเสียสวยเพราะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ยิ่งกินแล้วยิ่งทำให้เชฟเซ็กซี่เหมือนนางเอกนังไทยบอกไม่เชื่อเลยครับพวกสาวสาวที่คุ้นหน้ากันแต่งตัวตามสบายออกจะวับๆับแวมแหวมหน่อยน้าเป๋ก็จะหันไปหัวเราะให้อารมณ์ดีโอโอ วันนี้ลูกค้าสวยกันทุกคนเลยครับเชิญครับเชิญเลยคุณแม่มคุณอ้อยคุณอ้อยคุณอิว๋วคุณจิ๋วคุณน้องคุณต้องคุณเตือนวันนี้จะรับประทานอาหารอะไรกันดีครับเสียงร้องสั่งอาหารมื้อแรกของพวกสาวๆดังแซงแซ่จนแทบจะฟังไม่ทันแต่นาเป๊กก็มักจะจำได้คุณแม่มเส้นเล็กก็ต้องไม่ใส่น้ำ คุณอ้อยใหญ่น้ำเส้นนิดเดียวงั้นทำไมไม่เอาเส้นเล็กหรือเส้นมี่ล่ะครับบ่าฉันเอาใหญ่แต่ไม่ต้องใส่เส้นมากๆอย่นานัเป๋หัวเราะร่วนหันไปทางเจ๊หวดอย่าให้เกินสิบเส้นนะเจ๊เดี๋ยวคุณอ้อยจะได้อุดหนุนหลายๆชามของน้องเล็กต้ยมยำนะอย่าลืมสละเสียงร้องขัดทำให้นะเป๋หันไปยิ้มฝันขาวแซงทำหน้าพิศวงใส่น้ำไหมครับ คนสั่งเองก็งงไปคู่ใหญ่ก่อนจะนึกขึ้นได้ต้ยมยำนะหรอใส่น้ำหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องใส่เลยสักหยดเดี๋ยวแต่ถ้าไม่ใส่เส้นเล็กต้ยมยำน้องจะไม่จ่ายเงินก่อนจะลดเสียงลงหน่อยขณะหันไปพยักหน้ากับเพื่อน,อนขนาดขาเป๋นะยางหยวนชิบเป๋งนะ้าเป๋หัวเราะร่วนไม่ถือสาร้องบอกเจ้หวดกำลังยืนเหงือตกปรุงก๋วยเตี๋ยวมือเป็นระวิง ท่ามกลางรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่แล่นกันฝุ่นตลบแทบจะไม่ขาดสายเล็กต้มยำของคุณน้องใส่น้ำด้วยนะเจ๊เดี๋ยวเขาชักดาบเอาฉับผันนั้นใบหน้ายิ้มแย้มของนเป๋ก็เปลี่ยนเป็นบูดบึง้งแทบจะบิดเบี้ยวเมื่อเหลือไปเห็นหมาดำข้างถนนตัวหนึ่งวิ่งปราดเข้าหาชามก๋้วยเตีย๋ยที่ยังไม่ได้ล้างกองอยู่ในกระมังพลาสติกเพียงแต่รำพึง เด็กสาวผู้มีหน้าที่ล้างชามพระออกไปช่วยเจ้หวดเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไอ้หมาบ้าหมาริยำไอ้หมาขี้ขโมยนับเปรร้องลัน่นเรเข้าไปหาด้วยท่าทางโกรธจัดเงื้อไม้ค้ำทำท่าจะฟาดหมาดำนั้นให้เต็มรักโดยไม่ได้ห่วงใหญ่กับขาข้างเดียวของตัวเองทำให้เกือบหัวทิ่มลงไปในกะละมังบนพื้นถนนแต่หมาเจ้ากรรมตัวนั้นกอบเห็นแผวออกไปก่อนแล้ว ช่างมันเหอะว,ว่าเป๋ที่หลังเองมาคอยช่วยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวซีหนั่งพึ่งมันจะได้ไม่ต้องหยุดล้างชามเฮอเองนี่อะไรอะไรก็ดีหมดทุกอย่างแต่ทำไมถึงได้จงเตรีจ,จงชังพวกหมาข้างถนนซะจริงนะเป๋หอบหักฟื้นหัวเราะแม้ว่าแววตาย,ยังขุ่นขวางด้วยความโกรธจัดมันสกรปรกนะสิเจ๊เดี๋ยวลูกค้าของเราเขาจะรังเกียจเอาคนอื่นๆมองนเป๋ด้วยความชื่นชมมีแต่เจ้หวว ผู้เป็นคนเก่าคงแก่ในซอยนั้นคนเดียวที่มองนัเป๋ด้วยวี่แววรู้เท่าทันแต่ก็ไม่ไหวสมเพศเวท,เวทนาจจรันอาศัยอยู่ในซอยลอยมาตั้งแต่เด็กจนแตกเนื้อหนุ่มพ่อเป็นช่างไม้ขี้เมาหาเงินได้เท่าไหร่ก็เอาไปลงขวดเหล้าจนเกือบหมดเหลือเศษมาถึงบ้านนิดๆหน่อยๆแม่ต้องไปขายผลไม้ในตลาด ช่วยหาเงินยังดีที่จะรันเป็นลูกคนเดียวก็เลยทำให้ไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรนักหลังจากจบประถมสีแล้วจารันก็เริกเรียนหนังสือออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานกกอกแก๊กพอประทังชีวิตอยู่ไปวันวันแต่จารันเป็นคนเกลียดค้านดีแต่จะเที่ยวเต่เซเพกับเพื่อนฝูงเสียมากกว่าอาศัยที่เป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีมีนิสัยชอบพูดเล่นเจรจา ยัวเย้าหยอกล้อสาวๆไม่เลือกหน้าว่าลูกเขาเมียใครพวกสาวๆเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะถูกชะตาจะรันเกือบทุกคนไปจูจูเคาะกรรมร้ายกาจที่สุดในชีวิตก็จู่โจมเข้าใส่เมื่อจรันอายุย่างเบญจเพศพอดีเกตเป็นนักร้องสาวสวยระดับดาราของคาเฟ่ ในย่านสะพานควายมีประสบการณ์เพศตรงข้ามมาตามสมควรทำนองเดียวกับนักร้องคาเฟ่ส่วนมากเพราะความสนิทสนมคลุกคลีกับแขกสารพัดรูปแบบเป็นสาเหตุสำคัญมีสัมพันธ์กับแขกชั่วครั้งชั่วคราวบ้างบางคนถูกใจก็จะยืดเยื้อหน่อยแต่บางรายที่เกิดติดเนื้อต้องใจกันเป็นพิเศษ เกดก็ยอมตัวเป็นเมียน้อยหรือนางบำเรอซึ่งมักจะเรียกกันว่าคู่ขาเสียเลิศคือพวกล่าสุดของเกดอยู่กินกันมาได้3มเดือนกว่าแล้วเขาเป็นพ่อค้าวัยสี่สิบตนจ่ายค่าเช่าห้องให้เดือนละ1,000บาทค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกเดือนละ5,000บาทซึ่งก็นับว่ามากโขสำหรับเมื่อ10ปีก่อนเกดแต่งตัวสวย ท่องยองเต็มตัวเสียเลิศมักจะโทรศัพท์มาหาในตอนบา่ายราวอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนัดพบกันในร้านอาหารละแวกนั้นก่อนจะพากันเข้าโรงแรมานรูดจนถึงใกล้ค่ำเสียเลิศก,ก็จะขับรถพาเกตไปส่งที่หน้าประตูรัว้วช่วงนั้นเองที่เกตรู้จักกับจรันเวลาออกมากินก๋วยเตี๋ยวเจ้ฮวดจรันมักชอบเดินเกตก,กะอยู่แถวนั้น คอยเคาะแคะแทะลมสาวสาวแ่แ่ด้วยความขนองปากแต่เมื่อสนิทสนมกับเกดจารันก็เกิดความรักใคร่ลุ่มหลงเอาจริงจิงจังๆแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเกดก็ชื่อว่ามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วจารันเข้าไปคุยกับเกดในห้องพักชั้นสองครั้งละนานๆในที่สุดก็หลอบเป็นชู้กันโดยไม่มีใครแยแสสนใจมากนัก เพราะชีวิตของคนกลางคืนและในห้องเช่าแบบนั้นเรื่องข่าวๆแบบนี้เกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้วชีวิตของจรันเริ่มสมบูรณ์พูนสุขขึ้นเพราะความเอื้อเฟื้อของเกตที่ได้รับมาจากเสียเลิศอีกทีแต่ขณะที่จรันกําลังคิดว่าตนล่องลอยอยู่บนสวรรค์นรกอเวจีก็มาเยือนโดยกระทันหัน บ่ายนั้นขณะที่คนทั้งสองกําลังกกก่อนกันพาสุขเสียเลิศผู้โทรศัพท์มหาเกศไม่ติดเพราะสายไม่ว่างอยู่ตลอดเวลาก็บึ่งรถมหาเกศเองด้วยอารมณ์งุ่นงานถอดรองเท้าแทบจะวิ่งขึ้นบันไดทุบป,ประตูเรียกเกศด้วยเสียงอันดังหนุ่มสาวในห้องเพ่นพึงขึ้นมาด้วยความตระนุกอกสันจารันรีบแต่งตัวชะง,งกหน้าไปที่หน้าต่างอันเป็นทางนีทางเดียว ด้านล่างเป็นบึงบอนและผงหญารกทึบถึงแม้ว่าจะไม่สูงนักแต่ก็น่ากลัวว่าจะจมลงไปในบึงโศโครกแทบจะไม่ผิดกับบึงน้ำคร่ำเสียงทุบประตูก็รัวไม่ยัง้งหูแตกเพราะงายเกดฉันรู้ว่าเธออยู่นะประตูไม่ได้ใส่กุญแจจารันเหลียวซ้ายแลขวานึกอะไรขึ้นมาได้ก็บอกเกด ที่แต่งตัวแล้วยืนหน้าซีดเซียวอยู่ไกลๆว่าเขาจะโหนหน้าต่างอยู่ข้างนอกให้หล่อนเอาผ้าเช็ดตัวคลุมมือไว้แล้วเปิดประตูรับเสียเลิศรีพาออกไปนอกห้องโดยเร็วที่สุดเกตเห็นดีด้วยทุกอย่างดำเนินไปตามแผนเกตอ้างว่าหล่อนกำลังแต่งตัวจะลงไปโทรศรัพท์ทำให้เปิดประตูช้าเสียเลิศกำลังจะโอบสะเอลของเกตออกไปจากห้องอยู่แล้วโดยไม่ได้สังเกตมือทั้งสองของจารัน ที่นูนเด่นอยู่ใต้ผ้าเช็ดตัวนั้นบั่นดนเสียงสุนัขก,ก็เห่าโหมขึ้นมากระทันหันเสียงกระโชกกระชั้นดังมาจากเบื้องล่างบริเวณหน้าต่างที่เปิดกว้างอยู่นั่นเองเสียเลิศยน่นคิ้วหันกลับไปมองดูให้รู้แน่โดยไม่แยแสกับเสียงทัดฐานของเกตกระทั่งมองเห็นสุนัขฝูงหนึ่งกำลังแหนหน้าขึ้นเห่าเกือบพร้อมๆกับผ้าเช็ดตัวสีแดงสั้นระรัว ร่างของจารันลอยละลิว้วลงไปพร้อมกับเสียงแผดร้องความตกใจสุดขีดเกตโดนผัวซ้อมจนบอบชำ้ำก่อนจะเลิกรากันไปตลอดการส่วนจารันตกลงไปในบึงบอลถูกเศษไม้หักต่ำขาจนเน่าเฟะแม้ว่าจะไม่ต้องตัดทิ้งแต่ขาข้างนั้นก็รีบลงจนกลายเป็นคนขาเป๊ไปชั่วชีวิตพ่อแม่ล้มหายตายจากไปหมด แล้วนะเป๋อาศัยซุกหัวนอนอยู่ใต้ถุนบ้านของเจ้หวดพวกสาวๆที่เคยเล่นหูเล่นตากลายเป็นอดีตไปหมดสิน้นแต่ชายวัยกลางคนขาพิการก็ยังดูอารมณ์ดีช่างพูดช่างเล่นอยู่เหมือนเดิมสัตร์ตัวตัวฉกาดของนัเปก็คือบรรดาหมาจรจัดในซอยนั่นเองข้าต้องกลายเป็นคนขาเปก็เพราะพวกมันแท้ๆเขาคอยไล่ตะเพิดมัน ขวางมันทุบตีมันแล้วแต่โอกาสจะอำํำนวยตอนที่เขาโหนหน้าต่างต้องแต่งหลบผัวของเกตอยู่นั้นถ้าพวกมันไม่ปากเปาะแสะอย่างเดียวกระโปกกระเพกเข้าไปเก็บชามกว๋วยเตี๋ยวและเครื่องพวงในร้านเสริมสวยของพี่นุษย์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามครั้นจะก้าวข้ามถนนก็มองเห็นหมาดำตัวเดิมกำลังจู่โจมเข้าใส่ชามในกะละมังขณะที่รำพึงไปเสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวที่โต๊ะใกล้ๆ ไอ้หมาระยำไอ้หมาอัปรีเขาคว้างไม้ค้ำเข้าใส่มันตัวเองเสียหลักหัวขมำถาดใส่ชามเปล่าและเครื่องพวงล่นลงกระจายเต็มถนนขณะที่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจําซอยพุ่งลิ้วเข้าใส่เหมือนภาพในคืนฝันร้ายเสียงผู้หญิงกรีดร้องท่ามกลางบรรยากาศในตอนบ่ายอันร้อนอบอ้าวนับเป๋เลือดท่วมตัวดินทุรนทุร,รายด้วยความเจ็บปวด สุดชีวิตคู่เดียวก็นอนงายแน่นิ่งอยู่กลางถนนในตาลืมโพรงเบิกค้างหมดเวรสิ้นกรรมอย่างแท้จริงในโลกมนุษย์